เป็นอะไรอ่ะจิ๊บอ้าวโยมร้องไห้ทำไมเนี่ยอ๋อกำลังหาร้านเติมโลบักอยู่สินนะงั้นหลวงเจ้ขอแนะนำไดฟ์บักเว็บเติมโลบักสุดคุ้มเรทสูงถึง 4.5 จะเติมแบบกลุ่มหรือแบบ ID Pass ก็ได้เรามีบริการหมดมีแบบสุ่มของรางวัลด้วยรออะไรอยู่ล่ะรีบไปเติมเลยที่ไดฟ์บักลิงก์อยู่ด้านล่างนะเว้ยเอ้สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงกันด้วยนะฮะอยู่กับแมปที่มีชื่อว่า My Restaurant ครับผมร้านอาหารของกูเองนะฮะสุดยอดไปเลยครับผมอันนี้เป็นเกมใหม่ของค่าย Big Game นะครับโอเคเพราะว่าหลายคนก็น่าจะรู้จักนะชื่อเสียงเรียงความไม่ใช่เรียงนามของค่าย Big Game ดีเนาะใครไม่รู้นะฮะก็ Big Game เป็นผู้สร้างพวก Paintball นะครับ Pet Simulator 1ภาค1ภาค2อะไรพวกนี้นะฮะแน่นอนการันตีความเยี่ยมแน่นอนนะสำหรับเกมนี้ใน Twitter เขาดราม่ากันอยู่นะเรื่องนี้นะมันไปคล้ายกับแมปที่มีชื่อว่าResturant Tycoon 2เนาะที่เราเคยเล่นไปสมัยตอนที่มันดังๆช่วงหนึ่งอะปีที่แล้วใช่ป่ะเออนั่นแหละนะครับเราต้องมาเล่นเองครับผมว่ามันคล้ายกันไหนขอแปลไทยก่อนนะครับร้านอาหารของฉันสร้างและบริหารร้านอาหารของคุณเองซื้อเครื่องใช้ที่มีประสิทธิภาพจ้างพ่อครัวและบริการปลดล็อกอาหารที่น่าทึ่งตกแต่งร้านอาหารของคุณขยายและสร้างให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นี่คือคอนเซปต์ของเกมนี้นะฮะส่วนเกมพาร์ทนั้นเยอะจัดประหลัดบอกนะครับซึ่งผมจะไม่ซื้ออะไรก่อนนะขอข้าไปเล่นก่อนสวัสดีเหล่าคนที่ชอบแดกอาหารทุกคนเลยนะฮะอยู่ผมซิงค์ผมจะชอบหมกมาชาแนลนะครับเราอยู่กันใน My Restaurant นั่นเองนะครับอยู่กับยอดนักปรุงหลวงเจ้โซมะนะครับนี่เลยเป็นลูกหลานของโซมะอีกทีนึงมึงแต่งตัวเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ไปขโมยชุดโซมะมาใส่เปิดมาตอนแรกกับผมเราได้มีร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้วนี่เลยร้านอาหารกูเองถ้ามึงเป็นใครเนี่ยเขาบอกให้เราเปิดร้านก่อนได้เลยครับผมเพิ่งจบมาจากนี่เลยฮอกวอตส์ที่เขาขายติมวอไม่เกี่ยวกันเลยชิบหายกูเล่นมุกอะไรวะเนี่ยอุ้ยเรามีลูกค้าแล้วเขาบอกให้เราไปต้อนรับลูกค้ามึงจะแดกอะไรดีครับวันนี้กูมาหาโต๊ะนั่งก่อนควายโอเคครับนั่งก่อนกูลืมนะฮะมาถึงกูก็ถามลูกค้าว่าจะแดกอะไรเลยมีเฮียอะไรแดกบ้างเนี่ยที่นี่นะฮะโอเคเอาคอยเขาเลือกได้แล้วนะครับโอเคตอนนี้เขาเลือกเมนูได้แล้วเราก็เอาเมนูไปนะฮะวางตรงนี้นะครับโอเคจดเมนูเองทำทุกอย่างเองกูนี่มันสุดยอดจริงๆรับออเดอร์ก่อนไหมเนี่ยเขาได้แดกอะไรอะไข่ดาวอะนี่กูเปิดร้านอาหารระดับ5ดาวกูมาทอดไข่มึงกินเนี่ยนะอ๋อขนมปังเนี่ยแฮมาเลยครับคุณผู้หญิงนี่เลยแดกเลยครับพี่และเขาบอกว่านะครับถ้าเราต้องการเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมให้เราไปที่บิ๊กช็อปนะครับก็จะมีขอให้เราไปซื้อเยอะๆเลยนะครับโอเคอ้าวแดกเสร็จแล้วก็ไปเลยนะครับทิ้งเงินไว้กูด้วยโอเคนะฮะแล้วเราก็เอาซิงค์มาล้างจานนี่เลยกูล้างฝั่งนี้แม่งแล้วเขาบอกว่าให้เรานะครับไปจ้างสตาฟนะครับก็จะมีคนรับออเดอร์1คนนะครับแล้วก็เราควรจะจ้างเป็นเชฟด้วยแต่กูไม่มีนะฮะตอนนี้กูเป็นเชฟอยู่เพราะว่ากูจบมาจากฮอกวอตส์นะครับนักขายติมว่าฮ่าวิชิปเปอร์เอ็กซ์เทนชิลิออนหรือเปล่าอู้เขามาแดกร้านผมด้วยเนี่ยคนดังเนี่ยคนดังโอเคนะครับทำเองทุกอย่างตอนนี้กูทำทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนจดออเดอร์นะครับหรืออะไรต่างๆนานาแต่จริงๆไอ้ตัวนี้มันก็ช่วยเราอยู่นะโอเคนะครับรอก่อนนะครับทุกคนพอดีว่าพนักงานที่ร้านผมยังไม่ค่อยจะมีเยอะนะนะเอาของไปเสิร์ฟเขาด้วยดีมากเราหาตังค์จ้างเชฟก่อนนะฮะเพื่อที่เรานั้นจะไม่ต้องทำอะไรอุ้ยคุณตำรวจสวัสดีครับนี่มึงตำรวจปะเนี่ยหน้าตาคล้ายๆตำรวจเลยโอเคตอนนี้ออเดอร์นั้นเข้ามาอย่างล้นหลามครับผมล้นหลามนะฮะรวยและกูวันนี้แหละกูจะรวยละเมื่อไหร่เมียกูจะแดกเสร็จวะเนี่ยกูแดกเสร็จไปจิบชาติแล้วโอเคไปกระเติบเมียร้านนี้แม่งก็อร่อยดีเหมือนกันเฮ้ยตังเฮ้ยตอนนี้เรามีตังนะฮะในการจ้างเชฟละมากูจ้างเชฟเลยแล้วกันเชฟสวัสดีครับเชฟชื่ออะไรครับจอนดี้เชฟไปทำงานเลยเชฟโอเคเชฟกำลังเดินไปทำงานแล้วทุกคนเดี๋ยวเราขอแวะไปดูร้านอื่นกันดีกว่านะฮะร้านอื่นเขายิ่งใหญ่ขนาดไหนกันแล้วอุ้ยว้าโฮว่าแล้วทำไมร้านกูขายไม่ค่อยดีนะฮะไอร้านข้างๆกูนี่มันเดี๋ยวมันเจอกูนะฮะเดี๋ยวเราแวะไปที่ช็อปกันดีกว่าทุกคนไปนี่เลยเราว่าไปที่ช็อปแล้วนะฮะตรงนี้มีอะไรเนี่ย VIP Game Pass Daily VIP Shop แล้วก็คูณ2ด้วยทำไมจะไม่ซื้อล่ะครับทุกคนเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อมันมีบูธอะไรต่างๆนานาด้วยทุกคนนี่ซื้อต่างได้ด้วยแล้วก็อาหารเราสามารถอัปเกรดอาหารได้ด้วยนะครับก็มีอาหารให้เราเลือกหลากหลายเลยทีเดียวซึ่งเราสามารถปลดล็อกชั้น2ได้ด้วยนะฮะแต่ตอนนี้เราอยู่ชั้นแรกอยู่นะครับเอาเป็นว่าผมจะบูทก่อนเลยแล้วกันนะฮะเราจะบูทนี่เลยอะไรเนี่ยดับเบิลเพอร์ฟิกซ์นะครับไม่รู้อะไรกูเอาก่อนเลย45นาทีเลยนะแล้วก็ไฮเปอร์นะฮะอะไรสักอย่าง
ตอนนี้กูจัดหมดแล้วฮะมีอะไรคือกูซื้อหมดนะครับด้วยความที่ร้านอาหารเรานั้นรวยเกินนะครับพ่อผมนั้นทำงานอยู่ที่ดูไบนะครับนะด้วยความที่ผมนั้นเติมเยอะเกินไปฮะทำให้เซิร์ฟล่มไปแล้วเรียบร้อยมาให้หมดเลยสตงสตาฟหายเหี่ยวอะไรเนี่ยเชฟโชงเชฟน่ะมาให้หมดเราต้องการให้ร้านของเรานั้นขยายพื้นที่เยอะขึ้นนี่เขาแฮปปี้ด้วยแล้วเนี่ยเหมือนซิงร้านจานของเราจะไม่พอเดี๋ยวผมจะขยายร้านนี้เพิ่มอย่างรวดเร็วไม่มีคนรวยมาแดกร้านเราด้วยวะไม่มีคนที่เขารวยจังเลยเนี่ยเศรษฐีมือทองนะฮะนี่บอกแล้วร้านกูนี่มันเทพและผมก็ขยายชั้น2เรียบร้อยฮะไปเทเลพอร์ตไปดูชั้น2อันนี้ชั้น2ยังไม่มีอะไรเพราะว่าขนาดชั้นแรกกูก็ยังไม่มีอะไรเลยทุกคนช้อปปิ้งกันดีกว่าว้าวนะฮะนี่มันของลดราคาเฮ้ยเราสามารถเอาเพลงไปเปิดในร้านเราได้ด้วยนะครับมันจะทำให้ในร้านเรารีแลกซ์ใช่ไหมรีแลกซ์โอเครีแลกซ์รีแลกซ์แล้วก็ซื้อหมดเลยนี่แล้วก็มีกล่องทิปที่เราสามารถใส่ทิปได้มี2อันด้วยกันมี2อันแล้วก็ซื้อทั้ง2อันดีครับรออะไรกูถามจริงนี่แบบนี้แบบเสียตังค์แห่งชาติแล้วก็มีของลดราคาและนี่ก็คือเครื่องที่สามารถรับออเดอร์แล้วก็สต็อกของต่างๆนามีลูกอมขายด้วยว่ะเฮ้ยโคตรเท่เฮ้ยอันนี้แหละกูชอบสีทองนี่ว้าวเตาอบสีทองอะไรเงี้ยนะเตาแก๊สสีทองต้นไม้เงินอ่ะราคา700ลูบักฮะลองซื้อมาดูดิกูเห็นมันมีถุงเงินอะไรไงซื้อไว้ก่อนเลยและอย่างต่อไปที่เราจะซื้อก็คือโต๊ะเพิ่มนะฮะว่าไงเด็กๆพอดีว่าเราได้ของมาเยอะเลยเนี่ยนะเราจะตั้งจิ๊บไว้ตรงนี้ก่อนว้าวว้าฮ่านี่ฮะแต่มันไม่โชว์ว่าจิ๊บอยู่ตรงไหนโอเคกูหันด้านผิดแล้วเราก็มีโต๊ะเพิ่มด้วยทำไมกูไปตั้งกลางร้านอย่างนั้นวะนะตั้งได้โคตรห่วยเลยแล้วเราก็มีตู้เพลงด้วยนี่เลยตู้เพลงที่สามารถเปิดเพลงได้แล้วนี่คืออะไรวะเนี่ยคล้ายๆโรงศพเลยแต่ก็ไม่ใช่แล้วเราก็มีต้นไม้ที่มีเงินออกมาด้วยนี่อุ้ยได้ตังค์ด้วยเฮ้อโคตรเฟี้ยวต้นไม้อะไรไม่รู้ได้ตังค์โอเคผมว่าเราต้องขยายสาขาไม่ใช่ดิขยายตรงนี้แล้ววะนะฮะเหมือนจะเอาไม่อยู่ครับผมร้านเล็กเกินไปไปที่ช็อปกันอีกทีนึงข้ากลับมาแล้วที่นี่ที่แห่งนี้โอ้ยเต่าโคตรแพงผมขอเติมตังค์สัก 250,000 แล้วกันเพื่อช้อปปิ้งนะทุกคนนะเฮ้ยช้อปปิ้งกันเฮ้ยนี่ตู้เย็นปะเนี่ยเออแล้วก็ซิงค์ล้างจานแบบ2อันเตาแบบ1อันเฮ้ยนี่แบบเตาอมเตาอบนะฮะแต่อันนี้มีทุกอย่างเลยซิงค์ล้างจานเราซื้อแบบ2อันไปเลยตู้เย็นอีกตู้เย็นเราเอาแพงๆเลยตู้เย็นอ่ะเอ้ยว้าฮ่าแล้วก็ซื้อโต๊ะแบบเยอะๆไปเลยครับผมเฮ้ยผมว่าโต๊ะแบบนี้แม่งเฟี้ยวว่ะเนี่ยเนี่ยๆอย่างเงี้ยกูต้องการขยายร้านกูไม่เคยซื้อรัวอะไรแบบนี้มาก่อนนะฮะร้านกูต้องเป็นโมเดิร์นฮะโมเดิร์นดอกมงดอกไม้ไม่เกี่ยวไม่สนใจโอเคนะครับทุกอย่างตอนนี้ผมซื้อไปค่อนข้างเยอะละและตู้นี้มันต้องซื้อนี้ด้วยฮะที่รับออเดอร์แล้วก็ตู้อะไรไม่รู้ซื้อไปก่อนลูกอมด้วยฮะเผื่อเอาไว้ขายซื้ออะไรต่ออีกดีแล้วเนี่ยทุกอย่างของยังไม่ค่อยมีเยอะนะครับช่วงนี้โอเคได้เวลาขยายร้านกันแล้วทุกคนขออนุญาตดีลิทไอ้นี่ออกนะครับแล้วก็เราจะเอาเตามาใส่นะเอาตู้เย็นมาวางตรงนี้ซะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นตู้เย็น1อันแล้วก็ซิงค์อีก1อันโอเคตอนนี้ร้านของเรานั้นเริ่มขยายขึ้นแล้วแล้วเราก็จะจ้างเชฟเพิ่มนะครับเชฟมือดีอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปขยายชั้นด้านบนต่อนะครับเพราะด้านล่างเนี่ยผมว่าเอาไว้ประมาณนี้แหละร้านเราแบบทำให้ดูเล็กๆไงแต่ด้านบนเดี๋ยวเราจะจัดแบบอลังการร้าน8กันเลยทีเดียวเดี๋ยวผมก็จ้างเชฟรัวๆก่อนนะครับเชฟกูนั้นต้องมือทองไปกันเลยเชฟไปขึ้นชั้น2กันชั้น2ฮะเราจะทำอาหารให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับนะเราจะจัดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ฮะมีตู้เย็นครับผม1อันนะแล้วก็ที่รับออเดอร์นะครับแล้วก็มีมุมเล็กๆเป็นลูกอมตรงนี้แล้วก็มีซิงค์ล้างจานนะครับนี่ครับผมเรามีตู้นะครับที่เรียกว่าตู้สต็อกด้วยนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มจัดเรียงตรงนี้กันเลยครับลุยกันเลยโอเคตอนนี้คนกำลังเริ่มเข้ามากันแล้วครับผมนะเป็นไงล่ะกูนั้นมันระดับ VIP อยู่แล้วนะด้านบนมันสำหรับแขก VIP แว่ดูเอาไว้ไล่ล่าร้านกูอะนะฮะร้านกูมันต้องเจ๋งอย่างนี้แหละรับพนักงานแบบลูกค้า VIP พง VIP อะไรเงี้ยเชฟด้านบนหายไปไหนหมดวะเฮ้ยโหลเชฟพวกรับออเดอร์ขึ้นมาด้านบนหน่อยเฮ้ยมีอะไรขัดเหลือบอกผู้จัดการอย่างผมได้ผมนั้นพร้อมทำเสมอเพื่อความเป็นดินเนอร์เราสามารถจุดไฟเทียนนะครับให้แก่ลูกค้าได้ด้วยเป็นไงนะฮะอย่างเจ๋งในร้านกูอะว้าฮ่านี่ครับผมนี่คือร้านของเราเองนะฮะ
โอเคนะครับถึงด้านนู้นเขาจะมี 3-4 ชั้นแต่กูเชื่อว่าร้านกูนั้นเจ๋งกว่าล้านเปอร์เซ็นต์เชฟพอป่ะเนี่ยเชฟหรอถ้าเชฟไม่พอแล้วผมจ้างต่อได้เลยนะจัดต่อรัวๆไม่รอแล้วครับว้าฮ่าโอเคไปดูชั้น1หน่อยเด้ชั้น1จะเป็นร้านอาหารปกตินะครับนะไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับแต่คนรอเยอะมากพนักงานรับตังค์เนี่ยไม่ทันกันเลยทีเดียวรัวและกูวันนี้โอเคผมว่าเอาไว้ประมาณนี้ก่อนดีกว่านะสำหรับร้านอาหารของผมนะกับร้านอาหารของยอดนักปรุงหลวงเจโซมะนะครับนะใครมีอะไรแนะนำว่าอยากให้ทำเป็นร้านอาหารแนวไหนก็บอกกันได้อยากให้ทำพาร์ท2ก็บอกกันได้นะครับเกมก็ถือว่าสนุกนะค่อนข้างจะแตกต่างกับเรสตอรองไทคูนเยอะมากๆนะครับและตอนนี้กูก็เลเวลอัพทันทีฮะปิดคลิปได้ดีมากสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครอยากมีอะไรแนะนำสามารถคอมเมนต์กันมาได้นะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะครับเสียเกือบจะ 5,000 โลบัคเลยทีเดียวแบบมันสนุกดีว่ะชอบเลย